สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดือนคนขายทุเรียนวันที่6มีนาคม2564ทีมข่าวได้รับรายงานว่าเพจ Facebook ชื่อสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ได้โพสต์ภาพทุเรียนพร้อมระบุข้อความว่าห้ามเด็ดขาดขายทุเรียนอ่อนมีโทษจำคุกถึง3ปีปรับเงิน 60,000 บาทการจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคทำลายชื่อเสียงระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความผิดตามกฎหมายมีโทษถึงจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหากผู้บริโภคและประชาชนพบเห็นการซื้อขายหรือได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายทุเรียนอ่อนสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอหรือแจ้งดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ทุกแห่งท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ